สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านผมสัญชัยชตรสเสลณีครับจากหพอพยตร์องค์การมหาชนประเทศไทยจะรับหน้าที่พูดริยการในวันนี้ครับก่อนจะไปเริ่มการพูดคุยผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการพูดคุยครั้งนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยและจะมีล่ามแปลภาษาทั้งภาษาบาฮาสาญี่ปุ่นและอังกฤษ โดยท่านสามารถเลือกรับฟังภาษาได้ทางช่องอินเ,เทอร์เพ r เตข้างล่างนี้นะครับหากผู้ชมท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามเป็นภาษาของท่านเองได้ที่ช่อง Q a ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะมีทีมงานแปลคำถามเหล่านั้นให้เป็นภาษาไทยและผมจะถามคำถามให้ครับโครงการ Creative Asia เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพ,พยนตร์และการพูดคุยกับผู้ชมใน3ประเทศ อินโดนีเซียญี่ปุ่นและไทยด้วยระบบออนไลน์ครับเรามุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันด้วยการร่วมมือระหว่างพันธลักษณ์ผู้สร้างภาพยนตร์นักวิชาการผู้ชมชาวเอเชียโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลิิสิต้าชิตราอินโดนีเซียสมาคมอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่นภาพ,พยนต์องค์การมหาชนประเทศไทย และสนับสนุนโดย Asia Center Japan Foundation ครับสำหรับวันนี้นะครับโครงการเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรรลิตาหานวงจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาบรรยายในหัวข้อโลหิงยาครับและหลังจบการบรรยายจะมีการพูดคุยตอบข้อสงสัยกันอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถพิมพ์ในช่อง Q&A ได้เลยนะครับ ผมขอต้อนรับอาจารย์ริตาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ริตามากๆนะครับที่ให้เกียรติโครงการมาบรรยายในวันนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเ,เดิฉันเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วมกับโครงการการฉายภาพยนตร์แล้วก็การเลคเชอร์ประเด็น ที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือประเด็นเกี่ยวกับาชาวโรฮิงยาจากประเทศเมียนมานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเบนจะใช้เวลาพูดสักประมาณา40นาทีบวกลบนะคะแล้วก็อย่างที่คุณสัญชัยกล่าวเบื้องต้นถ้ามาีข้อสงสัยมีคำถามนะคะทุกท่านสามารถ พิมพ์มาในช่องแชทบ็อกซ์ได้หรือว่าคือพิมพ์มาในช่องแชทบ็อกซ์ได้นะคะเเราเราเริ่มกันเลยนะคะคือสำหรับช่อง Q&A ค่ะต้องช่องบ็อกซ์ไม่ต้องช่อง Q&A นะพ่อทีค่ะก็เราเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรุนแรงในในรัฐยะไข่ นะคะหรือว่าบางทีก็เรียกกันว่ารัฐอารักันแต่ที่เนบอกไปก่อนว่าคําว่ายะไขรักไขแล้วก็อารักรนเนี่ยก็ใช้ทดแทนกันได้นะคะไม่ไม่ได้มีความหมายหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแตเ่เพื่อให้คือคุ้นปากกับผู้พูดเองเนี่ยวันนี้ที่ัันจะใช้คําว่ายะไขเป็นหลักนะคะรัฐนี้เนี่ย อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมยนมานะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีเนี่ยตั้งแต่ปี2012เรื่อยมาะค,ะคือข่าวจากรัฐยะไข่เนี่ยก็ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวโลกนะคะอย่างต่อเนื่องคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราก็จะเห็นได้ยินได้ฟังข่าวการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ แล้วเราก็มักจะได้ยินว่าชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการขาดขันติธรรมทางศาสนานะนอกจากนี้นะคะ,ะชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยก็มักจะถูกนำไปผูกอยู่กับกลุ่มติดอาวุธแล้วก็กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงบางกลุ่มนะ,ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลุ่มติดอาวุธทั้งที่เป็นชาวโรฮิงญ,ญาและก็ที่เป็นชาวมุสลิมอื่นๆในพม่าเนี่ยอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมที่เขาเรียกตัวเองว่าคนโรฮิงญาเนี่ยกับรัฐบาลพม่านะคะซึ่งหรือคนพมา่าสังคมพม่าโดยรวมซึ่งเราถือว่าเป็นคนพุทธนะคะเกิดมาร่วมเ ทศวรรษแล้วคือดิฉันอยากจะขอนําท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคอาณนาะที่ตั้งแต่ที่พมา่าเนี่ยยังเป็นอนณานิคมของอังกฤษอยู่นะคะหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้าไปเพื่อทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้พบกับที่มาของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มศาสนาต่างๆในในประเทศเมียนมานะคะดิฉันถือว่า ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาเนี่ยเป็นไฮไลท์หลักของการทําความเข้าใจการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเมียนมาในปัจจุบันแล้วก็ถือเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะที่จะทําให้เราเข้าใจความขัดแย้งทุกๆุกภาคส่วนของเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันพูดไปแล้วก็คือ เป็นทั้งเรื่องการเมืองเรื่องของสังคมหรือเรื่องเศรษฐกิจกกซึ่งมันผูกพันกันอย่างแน่นแฟนอยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันมีประเด็นหลักๆอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยอยากจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปออลองไปสำรวจข้อพิพาทในเชิงชาติพันธุ์นะคะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมา ซึ่งไม่ใช่ความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทระหว่างชาวมุสลิมหรือว่าชาวพุทธอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีความขัดแย้งในหลายๆระดับในหลายๆชั้นในหลายๆเลเยอร์นะคะ คนพุทธในพมา่าเนี่ยหรือคนพุทธในเมียนมาเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าคนบมานะคะในภาษาไทยเนี่ยเราหยิบยืมคํานี้มาแล้วเราก็จะเรียกคนคนพมา่าว่าคนพมา่าโดยโดยที่มันมาจากคาว่าบมาอันเนี้ยนะคะแต่ว่าอัคติทางด้านเชื้อชาติเนี่ย ก็ยังเกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในประเทศเมียนมาด้วยนะคะไม่เว้นแม้แต่ชาวพุทธด้วยกันเองชาวพุทธเหมือนกับชาวพม่านะคะยกตัวอย่างเช่นชาวฉานนะคะคนมอนหรือคนกะเหรี่ยงคือคนกะเหรี่ยงหรือคนคาเรนเนี่ยเขาจะมีศาสนาหลักๆที่เขานับถืออยู่สองศาสนาด้วยกันก็คือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าความขัดแย้ง ระหว่างคนกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทั้งคนกะเหรี่ยงพุทธแล้วก็คนกะเหรี่ยงคริสนะคะออปัญหาความขัดแยง้งทางด้านเชื้อชาติในเมียนมาเนี่ยเริ่มก่อตัวให้เห็นชัดเจนนะคะตั้งแต่ในยุคป,ปลายอาณานิคมเป็นต้นมาเวลาดิฉันพูดถึงยุคป,ปลายอนาณานิคมเนี่ยขอให้ทุกท่านนึกถึงต้นศตวรรษที่ออ20 นะคะก็คือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองขอโทษค่ะช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแต่ในช่วงปลายอาณานิคมเนี่ยก็เกิดการจลาจนทางด้านเชื้อชาตนะะิหลายครั้งระหว่างชาวอินเดียกับชาวพามา่าคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่อะไรนะคะเพราะว่าถ้าถ้าท่านอยู่ในสิงคโปร์หรือว่าในมาเลเซียเนี่ย ท่านก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของการจราจนทางด้านเชื้อชาติในสองประเทศหรือแม้แต่ในอินโดนีเซียก็ตามนะคะมาแล้วระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยมองว่าเป็นคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เข้ามาหาผลประโยชน์มาดูดทรัพยากรในประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เคยมีกรณีในประเทศอินโดนีเซียที่คนพื้นเมืองอินโดนีเซียก็ จะหวาดระแวงคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือการจราจนทางด้านเชื้อชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นในแทบจะทุกชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ระบอบอนานิคมนะคะแต่สำหรับรัฐบาลเมียนมาในเวลานั้นเนี่ยเขามีนโยบายชาตินิยมแบบสุดขั้วก็เลยทำให้อกติทางด้านเชื้อชาติเนี่ย กับคนที่หน้าตาแบบแขก์คนที่หน้าตาแบบอินเดียกับคนพุทธเนี่ยไม่เคยได้รับการแก้ไขและก็คือความขัดแยง้งหรือว่าความเกลียดชังกันเนี่ยก็ได้ฝังรากลึกจนมันกลายเป็นความเกลียดชังชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าซีโนโฟเบียอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่หน้าตาเป็นแ็นแขกนะ,ะหรือคนที่หน้าตาว่าดูรู้ว่ามาจาก ทวีปอินเดียใต้จากจากภูมิภาคอินเดียใตย้เอเชียใตย้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นชาวฮินดูชาวพุทธนะคะก็ชาวพุทธก็อย่างในศรีลังกาเนี่ยประชากรจํานวนหนึ่งก็เป็นคนพุทธนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นชาวพุทธเนี่ยแต่เมื่อไรก็ตามที่หน้าตาออกไปทางเอเชียใตย้ปุ๊บนะ,ะก็จะทําให้เกิดอคติน่าเชื้อชาติขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ทั้งชาวฮินดูชาวพุทธหรือชาวมุสลิมเนี่ยล้ลวนแต่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปทั้งสิน้นนะด้วยความเชื่อที่ว่าผู้คนจากอินเดียเนี่ยได้เข้ามาหากินกับทรัพยากรในพมา่าเมียนมาแล้วก็ดูดเลือดดูดเนื้ออานะบนความทุกข์ยากของคนพมา่าพุทธส่วนใหญ่นะดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยนะ ฉันอยากจะปูพื้นนะคะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจบริบทสังคมเดียวน,นะคะพูดจนลืมเปลี่ยนสไลด์นะคะในในช่วงแรกเนี่ยฉันอยากจะ,ะพูดถึงเรื่องอะ,อะไรล่ะแบ็กกราวในเชิงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งโดยที่ย้อนกลับไปช้าหน่อยก็คือในในยุคข,ของอนานิคมนะคะ ในส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็อยากจะนำผู้ฟังนะคะ,ะแนะนำให้รู้จักกับการกระแสะการต่อต้านชาวอินเดียที่เกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองนะสงครามโลกครั้งที่สองก็คือ 1, 900, 1 9 3่งพันถึงหนึ่นะคะแต่ว่าในหนึ่งสถึงหนึ่ แต่ว่าในภูมิภาคเอเชียรอเชีงยงใต้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นราวๆปลายปี1941เป็นต้นมานะคะแน่นอนนะคะชาวอินเดียเนี่ยหรือคนที่หน้าตาแบบอินเดียเนี่ยที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือชาวมุสลิมเพราะว่าคนพมา่าพุทธก็จะเชื่อว่าศาส,สนาอิสลามเนี่ยมีความแตกต่างจากศาสนาพุทธของเขาแบบสุดขั้วเลยนะนอกจากนี้เนี่ย รัฐบาลพม่าในยุคหลังเอกราชก็ยังพยายามอย่างถึงที่สุดนะที่จะสร้างให้พม่าเนี่ยเป็นรัฐพุทธแล้วก็พยายามสถาปนาศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาตินะแน่นอนว่าคนอินเดียไม่ว่าจะเป็นอินเดียจากแคว้นเบงกอลคนอินเดียจากทางตอนเหนือหรือที่อื่นๆเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบทางการเมืองจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในพมา่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในพลเนวินนะคะก็ได้เข้ามาทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลของอุนุแล้วก็ได้สถาปนาระบอบของตัวเองขึ้นมาที่เขาเรียกว่าระบอบสังคมนิยมแบบพมา่านะฮะผู้นำเผด็จการผู้เนี้ย ในอีก20-30ปีต่อมานะคะเขาจะพาพม่าเนี่ยดำดิ่งลงสู่วังวนแห่งความล้มเหลวและความยากจนตลอดจนการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆอีกมากมายนะคะเอ่อทีนี้ประเด็นพวกเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับคนโรฮิงญาอย่างไรอันนี้ในในรูปที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะคะดิฉัอนอยากจะให้เห็นเฉยๆว่า คนอินเดียที่เข้ามาทํางานในในเมียนมาในพมา่าในยุคอาณานิคมเนี่ยเขามีอาชีพที่หลากหลายนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นแรงงานธรรมดาแรงงานในท่าเรือแรงงานาในภาคอื่นๆทั่วไปนะคะบางคนก็เข้ามาเป็นพ่อบ้านบางคนก็เข้ามาเป็นคนขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็จะมีคนอินเดียบางบางจำพวกนะคะที่สามารถสะสมเงินแล้วก็ตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจนมีความร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยมากกว่านักธุรกิจหรือคนพมา่าส่วนใหญ่ก็เลยทำให้คนที่หน้าตาแบบคนในรูปเนี่ยฮะถ้าเกิดร่ำรวยเป็นมิลเลนเนีย์เป็นข้าบ,บดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มทำให้คนพมา่าเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่า เขาเป็นคนที่มาใหม่ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเขาถึงสามารถตักตวงผลประโยชน์ในประเทศของฉันนะมันจะมีคำว่าพวกฉันคือคำว่า we กับพวกเธอก็คือก็คือ t h y นะค,คือมันจะมีการต่อสู้ระหว่าง we กับ t h y อยู่ตลอดเวลาในช่วงปลายยุคอนานิคมนะคอะอย่างในรูปซ้ายมือเนี่ย ทุกท่านจะเห็นคนอินเดียนะคะซึ่งเราเรียกว่าเชฟเทีย er, หรือว่า m o n e y l เ n d e r s เป็นคนที่ปล่อยเงินกู้นะคะคนที่ปล่อยเงินกู้กลุ่มนี้ก็เป็นที่ถูกเพ่งเลงอย่างยิ่งในพมา่าในยุคนั้นนะคะเพราะว่าเขาสามารถสะสมเงินทุนได้จำนวนมากแล้วเงินทุนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพมา่าแต่ถูกส่งกลับไปอินเดียนะคะ ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของของคนอินเดียชุมชนคนอินเดียหรือแม้แต่คนจีนเองเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้สังคมของพมา่ามีอคติอย่างมากกับกลุ่มชาติพันธุ์สองกลุ่มนี้ก็คือคนที่หน้าตาแขกแขกกับคนที่หน้าตาแบบจีนจีนแต่กรณีของคนจีนในพมา่าปัญหาไม่ได้เด่นชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีจำนวนน้อย ไม่สามารถเทียบได้กับปริมาณคนจีนในบริเตนมาลายาหรือในมารยาของอังกฤษหรืออาจจะเทียบไม่ได้ด้วยซ้ำกับปริมาณคนจีนในอินโดนีเซียนะคะในยุคน,นั้นก็อย่างที่ที่ฉันบอกไปแล้วนะคะว่าคนพมา่าคนพุทธเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนักกับคนต่างศาสนาหรือว่าคนต่างชาติโดยรวม โดยพาย่างยิ่งคนที่มีหน้าตาแบบแขกแขกแบบอินเดียนะคะแนวคิดเนี้ยอยู่คู่กับสังคมในเมียนมามาอย่างยาวนานนะคะในยุคของเนวินนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้นมาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเชื้อชาติเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็รัฐบาลเองนะ,ะไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรผู้นำเอง ก็ไม่ชอบคนต่างชาติคือจริงๆจะพูดว่าคนต่างชาติก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เข้ามาในพม่าตั้งแต่ในยุคอาณานิคมหลายชั่วอายุคนเขาก็คือเขาพูดภาษาพม่าได้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพมา่าเพียงแต่สังคมพม่าไม่ยอมรับคนที่หน้าตาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตัวเองเท่าไหร่นะักนะคะเนวินก็เลย บีบบังคับให้คนต่างชาติคือคนอินเดียแล้วก็คนจีนนะคะบังคับออกจากพม่าไปนับแสนแสนคนในประเด็นต่อมานะคะเ,เราจะมาพูดกันถึงรัฐยะไข่ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในหลายๆอย่างนะคะ ไฮไลท์เด่นที่สุดของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีค่านะคะถ้าทุกท่านสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คืออ่าวเบงกอลนะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียในพื้นที่แถบนี้ท่านอาจจะเดากันได้นะคะว่าพื้นที่ใดก็ตามที่อยู่ติดน้ำติดมหาสมุทรเนี่ยก็จะมีทรัพยากรที่มีค่ามากๆอย่างแกส๊สธรรมชาติบางทีอาจจะมีน้ำมัน แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียมอื่นๆเป็นจำนวนมากนะคะก็ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยรัฐยะไข่ก็เป็นที่หมายปองนะของนักลงทุนแล้วก็พ่อค้ามากหน้าหลายตาแล้วด้วยความที่สภาพภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยอยู่ติดกับรัฐเบงกอลที่ในปัจจุบันคือประเทศบังคลาเทศ ทำให้รัฐยะไข่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาตามธรรมชาตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ทางตอนเหนือหรือที่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ตอนเหนือเขาจะเรียกตัวเองว่าคนโรฮิงญา แต่ปัจจุบันคือส่วนใหญ่ก็คืออพยพออกไปอยู่บางคลาเทศในค่ายผู้อพยพหมดแล้วนะคะเอ่ออย่างที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นฮารัฐยะไ่เนี่ยตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดียเอ่อเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารและการเดินเรือมายาวนานหลายร้อยปีนะเราไม่ต้องพูดถึงทรัพยากรเอ่อที่มีมากมายอย่างแน่นอนนะคะเอ่อทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน ของเมียนมาไม่ว่าจะเป็นจีนไทยบังกลาเทศหรือแม้แต่อินเดียเองเนี่ยหมายปองพื้นที่ส่วนนี้ของเมียนมาทั้งสิน้นประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงกลุ่มบุคคลคือคนโรฮิงญานะะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เราจะมาเจาะลึกที่ปัญหา วิกฤตการของชาวโรฮิงญาว่าพวกเขาเนี่ยจริง,รงๆแล้วคือใครนะคะมีข้อถกเถียงอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอัตลักษ์ณแล้วก็ที่มาของคนกลุ่มนี้ซึ่งก็คือคนมุสลิมที่เคยอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่าทางตอนเหนือประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากทราบนะคะเกี่ยวกับออกองกําลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญา หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเขามีที่มามาจากที่ใดและปัจจุบันเนี่ยเขายังมีบทบาทมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงประเด็นเหล่านี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะโอเคการอธิบายที่มาของปัญหาโรฮิงญานะคะดิฉันขอพูดว่านี่นคือโรฮิงญา problem ไม่ใช่ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากคนโรฮิงญานะคะ แต่มันเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาอย่างที่ได้เกิ่นไปข้างต้นแล้วปัญหานี้เราสามารถอธิบายผ่านกรอบทฤษฎีสมัยใหม่ว่าด้วยความขัดแย้งนะคะแล้วก็เราไม่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าโอนี่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาจากการก่อการร้ายเพียงอย่างเดียว เราเราถ้าเราคิดว่าปัญหาโรฮิงญ,ญาคือปัญหาของการก่อการร้ายหรือว่ามันคืออคติทางชาติพันธุ์เดิมๆเนี่ยเราจะไม่สามารถตอบคำถามได้เลยว่าทำไมเมียนมาจึงเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะคะประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ด้วยนะคะเพราะว่า สงครามกลางเมืองที่แบบยาวนานที่สุดเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไปถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นู่นนะคะแต่ว่าอันนี้คือในในโลกในโลกสมัยใหม่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียของเราเนี่ยแล้วก็เราไม่สามารถคาดการได้ว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้ยหรือความขัดแย้งนี้จะจบลงได้นะคะเน้นอยากจะกล่าวถึงการเข้ามาของ คนมุสลิมนะคะเขาเข้ามาในในเมียนมาเนี่ยจากไหนที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่บ้างนะคะ,ะและดิฉันอยากจะพูดถึงากายวิภาคของความขัดแย้งระหว่างคนพุทธในเมียนมากับชาวโรฮิงญาม,มุสลิมในปัจจุบันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก ที่ทุกท่านจะต้องเข้าใจก่อนนะคะคือคนมุสลิมโรฮิงญ,ญาเนี่ยไม่ได้เป็นคนมุสลิมเพียงแค่กลุ่มเดียวในเมียนมานะคะเขายังมีคนมุสลิมอีกจํานวนมากนะทั้งที่เป็นคนที่หน้าตาเหมือนกับคนพม่าร100้อยเปร์เซนคนที่หน้าตาเหมือนคนจีนคือมีหลากหลายนะคะกลุ่มคนมุสลิมสี่กลุ่มหลักในเมียนมาเนี่ยกลุ่มแรกก็คือคนมุสลิมที่อ,อ,อพยพเข้ามาจากคาบสมุทร อาหรับนะเข้ามาจากเปอร์เซียแล้วก็อินเดียอาจจะเป็นอินเดียทางตอนเหนือแล้วก็เข้ามาตั้งลกลากในเมียนมาเนี่ยตั้งแต่คตริสต์ศตวรรษที่13บสถึงสินะคะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ผสมกลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมียนมาผ่านการแต่งงานหรือ intermarriage นะกับผู้หญิงคนพม่าซึ่งนับถือศาสนาพุทธ แล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนพมา่าเป็นคนมุสลิมพมา่าหรือเบอร์มิสมุสลิมนะคะในขณะที่ชาวพุทธที่เป็นคนพม่าเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าพวกเซบดัดนะะีส่วนกลุ่มที่สองก็คือคนจีนมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพมา่าและในรัฐฉานคนกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกตัวเองว่าปันเต เป็นชาวจีนมุสลิมอ,อพยพเข้ามาในเมียนม,มาหลังจากที่มีการกวาดล้างอาณาจักรทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลยูนานในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ในคริจตศตวรรษที่19นะถ้าถ้าท่านเดินไปตามถนนหนทางในตามเมืองต่างๆในเมียนม,มาเนี่ยท่านก็จะเห็นร้านอาหาร ปันเตฟู้ดอะไรเงี้ยปันเตรรสต์รรสตรองอะไรอย่างเงี้นย,ะยน,นะคะก็ลักษณะก็เป็นอาหารจีนแต่เป็นอาหารจีนแบบมุสลิมกลุ่มที่สามก็คือชาวมุสลิมที่อพยพเข้ามาในเมียนมาในยุคอาณานิคมออระบอบอาณานิคมเนี่ยคือระบอบเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องใช้แรงงานมหาศาลในกระบวนการผลิตนะ ก็เลยทำให้คนอินเดียจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพูดภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาอูรดูนะคะซึ่งภาษาอูรดูเนี่ยปัจจุบันเป็นภาษาประจำชาติของประเทศปากีสถานแล้วก็เป็นภาษาประจำรัฐหรือแคว้นอีกหลายแห่งในอินเดียแล้วก็จะมีคนมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ใช้ภาษาธรมินออพยพเข้ามาเพื่อเป็นแรงงาน ป้อนระบบเศรษฐกิจแบบอนานิคมในระบบเศรษฐกิจพมา่าที่กำลังเติบโตและกลุ่มสุดท้ายก็คือคนโรฮิงญาหรือชาวมุสลิมจากรัฐเบงกอลนะปัจจุบันก็คือประเทศบังคลาเทศที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐยะไข่คือทางตะวันคือทางตอนเหนือของรัฐยะไข่แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะในยุคอนาธิคม คาดกันว่าในปี1986มีการสำรวจสัมโนประชากรแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ชาวโรฮิงญาก็จะตกสำรวจแต่ว่าก็เขาประเมินกันว่าในปี86เนี่ยน่าจะมีชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่มากถึงร้อยละ56และอาจจะพุ่งขึ้นไปเป็นร้อยละ70ในปี1992เลยทีเดียว ในบรรดาคนมุสลิมกลุ่มหลักๆในเมียนมาทั้งสี่กลุ่มคนโรฮิงญาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดนะคะถึงกว่าหนึ่งล้านคนแต่ในขณะเดียวกันที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ชายขอบมากที่สุดของชุมชนคนมุสลิมในเมียนมา ะะแม้แต่คนมุสลิมกลุ่มอื่นๆในเมียนมาเองก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะต้องพูดถึงคนโรฮิงญาสักเท่าไหร่นะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาทุกยุคไม่เคยยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง135กลุ่มในเมียนมานะเ,เราจึงได้ยินบ่อยครั้งว่าคนเมียนมาคนพม่าเนี่ยมักจะเรียกชาวโรฮิงญาว่าเบงกาลีก็คือคนที่มาจากแคว้นเบงกอลนะคะเออแล้วทุกวันนี้เอาเข้าจริงๆคำว่าเบงกาลีก็ยังเป็นคำที่คนพม่าใช้เรียกคนโรฮิงญาอยู่ดี สถานะที่อีหลักอีเหลือนะคะหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่บรรดูอึดอัดของชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นประชากรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเมียนมาพอคุณไม่มีไอดีนะ,ะพอคุณไม่มีอัตลักษณ์คุณก็ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐทั้งเรื่องของการศึกษา การรักษาพยาบาลนะหรือการสาธารณสุขพื้นฐานอื่นๆได้เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้หรือตอนนี้เรามีเรื่องของวัคซีนโควิดเข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าคนโรฮิงญาย,ยังอยู่ในเมียนมาโอกาสที่เขาจะได้รับวัคซีนก็มีน้อยลงไปด้วยนะคะในสังคมเมียนมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ถูกกล่อมเกลา มาโดยตลอดนะว่าคนพมา่าที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นคนพุทธจะต้องเป็นคนที่ religious จะต้องเป็นคนที่เป็นคนพุทธที่เคร่งครัดมีกิจวัตรที่งดงามมันก็เลยทำให้คนพมา่าพุทธหรือแม้แต่ชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยกลับไปมองคนโรฮิงญาด้วยความไม่ไวเนื้อเชื่อใจ มองว่าคุณคือคนอื่น48จะเป็นการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นทั้งชาวพุทธแล้วก็ศาสนาศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบยกประเด็นเรื่องโลหิงยาเข้าเข้ามาเนี่ยชนกลุ่มน้อยทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์หรือแม้แต่ศาสนาอิสลามเนี่ย เขาก็พร้อมใจกันจะกล่าวว่าคนโรฮิงญาคือคนเถื่อนคือคนที่ไม่ได้มีคือคนผิดกฎหมายนะคะแล้วก่อนการรัฐประหารวันที่สองกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยคนพมา่าคนในเมียนมาส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพในการปราบตามคนโรฮิงญาด้วยซ้าไปแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปไปบ้างแล้วนะคะอคติทางด้านชาติพันธ์ ที่คนพุทธมีต่อชาวมุสลิมในเมียนมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะก็ดิฉันเคยพูดไปแล้วนะคะว่าเคยมีการจลาจลครั้งใหญ่ระหว่างคนมุสลิมแล้วก็คนพุทธพม่ามาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ในยุคอนานิคมครั้งสำคัญที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี1938 ในในกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงของพมา่าในเวลานั้นอยู่มาวันหนึ่งมีคนปล่อยแผ่นพับตนะแผ่นเฟลตที่มีเนื้อหาดูหม,มิ่นพระพุทธเจ้าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้สมาคมพุทธองค์กรพุทธพระสงฆ์นักชาตินิยมแล้วก็นักหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงจนเกิดการโจมตีคนชาวพมา่าที่เป็นชาวมุสลิม และชาวอินเดียอื่นๆอย่างรุนแรงด้วยอันนี้คือตอนนี้คือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เลือกและว,ว่าคุณเป็นมุสลิมหรือคุณเป็นฮินดูเพราะแยกกันไม่ค่อยออกใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ระหว่างคนที่มีหน้าตาแขกๆกับคนพุทธพมา่านะคะนอกจากนี้นะยังมีประเด็นอื่นๆที่มักจะถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการ discredit ชุมชนคนมุสลิมในเมียนมาเช่นชาวพุทธในเมียนมาเนี่ยจะมองว่าการแต่งงานข้ามศาสนาระหว่างผู้ชายมุสลิมต้องเป็นผู้ชายมุสลิมซะเป็นส่วนใหญ่นะที่เป็นเชื้อสายอินเดียกับผู้หญิงชาวพุทธพม่าเนี่ยเหมือนเป็นการจ้องทำลายพุทธศาสนาเพราะว่าฝ่ายหญิงจะต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามด้วย เท่ากับคุณเสียประชากรชาวพุทธไปอีกคนหนึ่งจากการแต่งงานข้ามศาสนานะะอาคติเหล่านี้เวลาเราฟังในปัจจุบันเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาแต่ในยุคนั้นนะคะหรือในสังคมที่เป็นพุทธที่เคร่งครัดมากอย่างเมียนมาเนี่ยประกอบกับรัฐบาล เด็จการอย่างรัฐบาลของเนวินเป็นต้นมาเนี่นะคะเขาก็เลยพยายามสร้างนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อต่อต้านคนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอินเดียและคนจีนทุกกลุ่มเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นพ่อค้าเป็นคนที่มีเงินนะคะหรือเป็นแรงงานทั่วๆไป เรียกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เนี่ย context. คือคําว่ากุลี ite. เขาเข้ามาเป็นกุลีนะได้รับเงินไม่เยอะหรอกแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในอินเดียหรืออยู่ในเบลัฐเบงกอลหรอๆๆๆืออยู่ในที่อื่นๆนะก็คนเหล่านี้ถูกเทงเลงมาโดยตลอดนะคะแน่นอนว่าธุรกิจของชาวอินเดียในพมา่าเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดยุคอาณานิคม ธนาคารพาณิชย์เกือบครึ่งหนึ่งเป็นของคนอินเดียธุรกิจอีกจำนวนมากก็เป็นของคนอินเดียเหมือนกันการกวาดล้างธุรกิจของคนอินเดียทำให้ระหว่างปี1,963ถึง664เนี่ยมีพ่อค้านักธุรกิจชาวอินเดียจะต้องอบพยพออกจากพม่าแล้วก็นำเงินทุนมหาศาลออกจากพม่าไปด้วยนะะมาก เป็นแสนแสนคนในที่นี้ประเมินว่าราวสามแสนคนนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของดิฉันเองนะคะอาจารย์เอียนบราวน์เนี่ยเขาเคยวิเคราะห์ไว้ว่าการนำพ่อค้าและเงินทุนมหาศาลเงินทุนของชาวอินเดียเนี่ยออกจากพมา่าในทศวรรษหนึ่ัมีส่วนทําให้พม่าก,กลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เมื่อสิ้นทศวรรษ1980อ่ะเราพูดถึงแบ็กกราวด์อะไรต่างๆไปพอสมควรละเรากลับมาที่เรื่องของคนโรฮิงญาที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้นะคะเอ่อดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าใครก็ตามที่หน้าตาแบบแขกๆหน้าตาแบบอินเดียเนี่ยก็ย่อมเป็นที่เพ่งเล็ง ไม่ถ้าถ้าไม่ใช่จากรัฐบาลพม่าเองก็คือจากสังคมพม่านะแต่ภายในกลุ่มของคนที่หน้าตาแขกแขเนี่ยมันก็ยังมีลำดับชั้นลงไปอีกนะคะคนที่ถูกลังควานมากที่สุดนะคะก็คือคนโรฮิงญ,ญานั่นเองตั้งแต่ปี1,948ซึ่งเป็นปีที่พม่าได้รับเอกราชจนถึงปี2001 รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเปิดฉากโจมตีคนโรฮิงญ,ญาไปถึง13ครั้งการโจมตีการปราบปรามในที่นี้มันมีตั้งแต่การไล่ที่ไปเผาหมู่บ้านของเขานะไปปล้นสะดมไปปิดโรงเรียนเอ่อไปปิดไปบุกมัสยิดนะฮะหรือแม้แต่การสังหารชาวโรฮิงญ,ญา แบบกลางวันแสบๆอย่างเปิดเผยแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนจะทำได้โดยทั่วไปด้วยนะ,ะแต่ว่าการไล่ล่าคนโรฮิงญ,ญาเนี่ยได้กลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะพอเกิดวิกฤตการโรฮิงญ,ญาขึ้นอย่างจริงจัง2015 2016เนี่ย ก็มีชาวโรฮิงญาหลายแสนคนที่อพยพหนีตายไปอ,อยู่ในฝั่งของบังกลาเทศนะคะบางก็ว่า,าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีจำนวนน,นับล้านคนแล้วนะะแต่ประเด็นก็คือแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะหน้าตาคล้ายคลึงกับคนในบังกลาเทศจะคล้ายคลึงกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างคอร์บาซาในบังกลาเทศ แต่คนบางประเทศเองก็ไม่ได้ถือว่าเปพวกเขาเนี่ยเป็นคนบางประเทศนะคะก็เหมือนกับว่าคนโรฮิงญาเนี่ยยืนอยู่ที่ทางสามแพร่งจะไปที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับนะ,ะก็เลยทำให้วิกฤตการณ์โรฮิงญากลายเป็นวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่ที่สุดในช่วง สิปีที่ผ่านมานะคะคนโรฮิงญ,ญาส่วนใหญ่ที่ยังเหลือในรัฐยะไข่แล้วก็เมืองคอร์ซปาซาในเขตชายแดนพม่าบางพระเทศนะคะคนพวกนี้อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งจัดหาให้โดย UNHCR ะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขาอยู่ได้จากการพึ่งพาเงินบริจาคแล้วก็ความ ช่วยเหลือจากภายนอกเท่านั้นนะะแล้วก็เนื่องจากว่าคนวิญญาเนี่ยเขาเป็นคนไร้ลัดนะจะกลับไปพมา่าได้ย,ยากเหลือเกินจะไปอยู่บางอะไรทศถาวรเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะะก็เลยทําให้พวกเขาพยายามกระเสือกกระสนเดินทางออกจากเมียนมมเนอย่างต่อเนื่องโดยทางเรือซะเป็นส่วนใหญ่เขาพยายามอพยพเข้าไปในมาเลเซียนะอินโดนีเซียจนเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นมนุษย์เรือนะคะ ทีนี้เมื่อความขัดแย้งระหว่างคนโรฮิงญานะคะขอโทษด้วยนะคะ powerpoint นี่ดีเลยมากเพราะดิฉัน,นเออเวลาพูดแล้วมักจะสายตาจะอยู่ที่อื่นนะคะเอ่อทีนี้เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมาภายใต้สลอกกับชาวโรฮิงญาเนี่ยเริ่มย่ำแย่ลงในต้นทศวรรษ1990นะฮะรัฐบาล เมียนมาก็ได้ตั้งกองกําลังรักษาดินแดนของตัวเองขึ้นตามเขตชายแดนเมียนมาบังคลาเทศแล้วก็ใช้กองกําลังนี้เป็นอาวุธเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของชุมชนชาวโรฮิงญาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นอย่างสุดข,ขีดของชาวโรฮิงญารวมทั้งความต้องการแยกตัวเป็นอิสระของพวกเขาเนี่ย ก็เลยทาให้มีคนโรฮิงญ,ญาบางส่วนนะบางส่วนก็คือได้รับการศึกษาจากซาอุดีอาระเบียบ้างได้ไปอยู่ในตอนออกกลางมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จับอาวุธขึ้นมาสู้กับรัฐบาลนะฮะแล้วก็เกิดกลุ่มมูจฮิดีนขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์เป็นจิฮาดอะไรเงี้ยกับชาวยายไข่พุทธแล้วก็รัฐบาลเมียนมามา,มาตลอดหลายยุคนะฮะ ในยุคนั้นเนี่ยเป้าหมายของนักรบมูจาฮิดีนโรฮิงญาก็คือต้องการแยกดินแดนออกไปเป็นส่วนหนึ่งของกละเทศนะแล้วก็การโจมตีพุ่งเป้าไปที่ชาวยะไข่พุทธของกลุ่มมูจาฮิดีนโรฮิงญาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่พม่าได้รับเอกราชในปี1948นะแต่ว่าในท้ายสุดแล้วกลุ่มมูจาฮิดีนตรงนี้ก็เงียบลงไปนะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทนี้นนอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะขอตัดเ,เนื้อหาบางส่วนออกไปบ้างมาที่การสู้รบของกองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญากับกองทัพเมียนมาในปัจจุบันแล้วกันนะคะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อะไรล่ะองค์กรหรือว่าออกองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงญาที่เราเรียกว่าอาสาหรือ ARSA เนี่ยก็ไม่ได้แอคทีฟ มากเหมือนหลายปีที่แล้วนะแต่ว่ากออ็ความขัดแยง้งระลอกล่าสุดระหว่างโรฮิงญากับกับรบัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะะเกิดขึ้นตั้งแต่2012นะฮะก็เกิดการปราบปรามคนโรฮิงญาครั้งใหญ่จนทำให้ในยุคนั้นนะะคือตั้งแต่2012เนี่ยก็มีคนโรฮิงญาหลายแสนคนที่ อพยพเข้าไปในบังกลาเทศแล้วก็พยายามหาที่อยู่ในประเทศที่3นะคะเออในปี2016นะคะมีกองกำลังติดอาวุธโรฮิงญากลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าฮารากะอายาคิดเนี่ยเอ,อ่อซึ่งมีผู้นำเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพไปอยู่ซาอุดิอาระเบียนะคะก็ได้โจมตีป้อมตำรวจตะเวนชายแดนของพมา่า3าแผงทำให้มีการ ตำรวจเมียนมาเสียชีวิตอะไรขึ้นแล้วก็แน่นอนซีนาริโอที่ตามมาก็คือก็จะมีการแก้แค้นล้างแค้นแล้วก็ไล่ล่ากันไปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยนะคะคนที่ได้รับกรรมคือคนที่ต้องมาทนทุกข์ทรมานจากการถูกปราบปรามมากที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนคนลนิยาจำนวนนับล้านคนนี่แหละที่ที่จะต้องอถูกจะต้องอบพยพไปอยู่ในฝั่งบางปละเทศนะคะ ทีนี้เรามาถึงปี2017เลยนะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือมีกองกำลังติดอาวุธชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยราว300นายนะคะก็โจมตีป้อมตำรวจแล้วก็ที่มั่นของกองทัพพมา่ารวม30แห่งที่ยะไข่ทางตอนเหนือ3เมืองใหญ่นะคะคือเมืองมองดอบูติดองแล้วก็รัติดอง นะก็ทําให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่งเออในการโจมตีครั้งนี้นะคะก็มีผู้ที่ออกมารับผิดชอบเรียนพูดชื่อไปแล้วก็คือ the Arakan Rohingya Salvation Army หรือ ARSA หรือ, a S S a, รอ S S a, นะคะก็เขาพัฒนามาจากขบวนการออจ i h a ดมูจา h ิดินดั้งเดิมนะับตั้งแต่โทศวรรษ1 9 4 0 5 0อะไรนู่นนะคะ เคือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะจากการปราบปรามคนโรฮิงญาโดยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาคาดกันว่าน่าจะมีประมาณหลายหมื่นคนนะ,ะแล้วก็เลยทำให้มีผู้อพยพที่เป็นชาวโรฮิงญาหลั่งไหลเข้าไปในบางปลาเทศเนี่ยเป็นล้านนะคะในส่วนของสังคมของเมียนมาเอง ก็มีกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรงนะภายใต้การนำของพระวีระธูที่ถ้าใครยังจำกันได้นะคะเขาเคยขึ้นหน้าปกนิตยสาร,รทานทมแมกซาซีนนะะแล้วทมแมกซาซีนก็เรียกพระรูเนี้ว่าเป็นเดอะบินลาเดนออฟเมียนมาก็อ,อ,อันนี้คือพระสงฆ์หัวรุนแรงนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะ wipe out หรือต้องการที่จะกําจัดชาวโรฮิงญาออกไปเอาชุมชนคนมุสลิมเนี่ยออกไปจากเมียนมาให้หมดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ข่าวการปราบปรามคนโรฮิงญาอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีสํานักข่าวใหญ่ๆเนี่ยที่เข้ามาทําข่าวในเมียนมาตลอดเวลาแต่ความ ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้มีนักข่าวสองคนจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยที่ชื่อว่าวาโลนแล้วก็จอซอูนะเขาเข้าไปทำสกูป๊ปเรื่องการสังหารหมู่ชาวโรฮิยญญาในหมู่บ้าน1ที่ชื่อว่าหมู่บ้านอินดินแล้วในท้ายที่สุดแล้วทั้งวาโลนแล้วก็จอซอูเนี่ยก็ถูกทางการจับนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนจำเกือบเกือบสอปีด้วยกัน ประเด็นสุดท้ายนะคะที่ดิฉันอยากจะพูดถึงคือสองพารารราฟสุดท้ายเนี่ยคือคือดิฉันคิดว่าการกวาดล้างชาวโรวิญ,ญ,ญาเนี่ยมันไม่ใช่การกวาดล้างเพราะว่าความเกลียดชังในในเชิงเชื้อชาติหรือวศาส,สนาอย่างเดียวนะแต่ว่าเนื่องจากทรัพยากรในรัฐยะไขที่มันมีความสมบูรณ์เป็นพิเศษเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อม เอเชียรอเฉเียใต้เข้ากับจีนเข้ากับเอเชียใต้หรือถ้าคุณมองแบบข้ามไปเลยเนี่ยคือคุณสามารถเชื่อมกับชายฝั่งในแอฟริกาตะวันตกตะวันออกได้ด้วยซ้ำไปก็เลยทำให้ทุนต่างๆหลั่งไหลเข้าไปในรัฐยยไขน่นะะเช่นจีนเนี่ยเขาได้ลงทุนสร้างข้อแก๊สธรรมชาติจากอ่าวเบงกอลเข้าไปยังจีนเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวเนี่ย ได้ไล่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตามแนวท่อแก๊สเนี่ยไป5 0,000คนนะนอกจากนี้จีนก็ยังเข้าไปลงทุนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เจ้าผิวเรียกว่าเจ้าผิว Special Economic Zone ซนหรือเจ้าผิว SEZ นะคะแล้วก็ก่อนรัฐประหารครั้งล่าสุดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ประกาศว่าอยากจะสร้างเขตเศรษฐกิจ พิเศษอีกแห่งหนึ่งที่เมืองมองดอด้วยในยะไ่ทางตอนเหนือทีนี้โดยสรุปนะคะเมื่อเราต่อจิอ๊กซอให้เห็นภาพที่มันกว้างหรือมันใหญ่ขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าปัญหาของโรฮิงญ,ญาเนี่ยมันมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษนะคะเพราะมันเกิดจากความรู้สึกของคนพม่าที่มีอคติ ต่อต้านคนมุสลิมแลวโดย่างยี่คนมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับเรื่องทางเศรษฐกิจที่ดิฉันเล่าให้ฟังมาเนี่ยก็ยิ่งทําให้ปัญหาโรฮิงญาเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนนะคะจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบออว่าคนโรฮิงญานับล้านคนที่อยู่ใน เลฟูจิแคมในบังคลาเทศเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในในในเมียนมาเนี่ยได้เมื่อไหร่แล้วยิ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่มีรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลพลเรือนภายใต้ NLD พรรคอ l d เอนี่ยออกไปแล้วทีนี้การดังนั้นเนี่ยการเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์หรือการอนุญาตให้ชาวโรฮิงญากลับเข้ามาในเมียนมาเนี่ย ดิฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากนะคะแล้วชาวโรฮิงญาเองเขาก็ไม่อยากกลับเข้ากลับเข้ามาตราบใดก็ตามที่รัฐบาลไม่สามารถการันตีความปลอดภัยให้เขาได้นะะแล้วก็เขายังมีข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลเมียนมาจะต้องมอบสัญชาติให้กับเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะเ สถานการณ์ความตึงเครียดในเมียนมาปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่มีรัฐประหารวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะยิ่งไม่เอื้อให้ชาโวโรฮิงญ,ญาเนี่ยจะกลับบ้านหรือกลับสู่มาตุภูมิของตัวเองได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยดิฉันมองว่าปัญหาโรฮิงญ,ญาถูกหลงลืมไปเยอะมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตทางการเมืองในเมียนมาทุกวันเนี้ มันก็มีความรุนแรงในตัวของมันเองอยู่แล้วเออแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องทําความเข้าใจนะคะว่าชาวโรยญาเนี่ยเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพเนีตยตลอดไปได้อย่างไรเสียก็ต้องมีมาตรการให้พวกเขาเนี่ยกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐยะไข่เหนือได้ส่วนตัวเนี่ยเรียนคิดว่ากว่าที่ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขอะ่ะคงจะใช้เวลาอีกนานมาก ะะไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะคะให้ดูตัวอย่างสถานการณ์ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในฝั่งไทยปัจจุบันเนี่ยผู้อพยพเหล่านี้อยู่คู่กับสังคมไทยนะคะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980จนถึงปัจจุบันแล้วทุกวันเนี้ ก็ยังมีค่ายผู้อพยพในฝั่งประเทศไทยมากถึงเก้าแห่งดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดิฉันประเมินสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของชาวโรฮิงยาก็คงจะไม่แตกต่างกันโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ก็โอเค looking at the bright side นะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ก็ในภาพเนี่นะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ปัญหาทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาในเมียนมามันไม่ได้รับการแก้ไขเลย mm hmm. ก็เพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นนักบวชเอง mm hmm. ก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบ e x t r e ์ตเป็นฟาไร h t เป็นนักชาตินิยมจัดที่ต้องการจะทําให้สังคมของตัวเองมีความเพียวมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสังคมของชาวพุทธเท่านั้นแล้วก็จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆแล้วการที่สังคมในพม่าเนี่ยโอเคเรื่องของรัฐของรัฐบาลเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ต,แตามที่สังคมในเมียนมานะคะ ไม่มีขันติธรรมทางศาสนาไม่เข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์หรือศาสนาหรือเราเอ็กเซนต์ไปจนถึงเรื่องเพศหรือความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้เนี่ยนะมันก็จะทําให้สังคมเมียนมาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ในระยะยาวก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง ขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ล่ามพักสักนิดนึงนะครับขอโด้วยที่อาจจะพูดเ,ออเร็วนิดนึงอ,อ่ก็คำบรรยายของอาจารย์นะครับก็ทำให้เราได้เห็นความเป็นมาประวัติศาสตร์ของเรื่องราวชาวโรฮิงญ,ญานะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านเอออาจจะไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเอ่อ อาจจะดทเป็นหาที่ไกลตัวนะครับแต่สำหรับคนไทยเองเราก็คงได้ยินคําว่าโรฮิงญ,ญาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จริงก็เป็นข่าวลหลายช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ผม,ผมขอถามอาจารย์สักนิดนึงครับเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกนะครับว่าจริงอ,อย่างการเป็นผู้พยพแม้ในบ้านเราเองเนี่ยเราก็มีค่ายผู้พยพอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าผู้พยกของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะขอสถานะ ผู้ที่ไยอย่างเป็นทางการได้อย่างกรณีชาวโรงยานี่เป็นไปได้ไหมครับเออจริงๆอะในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้นะคะแต่ดิฉันน่ะไม่ไม่มั่นใจว่าเออในในส่วนของบางรัฐบาลบางปร,ระเทศเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรนะคะแต่เมื่อกี้ดิฉันลืมพูดไปนิดนึงว่าแม้จะเป็นค่ายผู้อพยพในฝั่งไทยเองเนี่ยปัจจุบันก็ เขาไม่ได้เรียกว่า Refugee Camps แล้วนะคะแต่เขาจะเรียกว่าเหมือนกับเร,เรียกว่าอะไรสักอย่างอะ่ะเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า Refugees นะคะเพราะว่าถ้าคุณพูดถึง r f u g e e ีจะหมายความว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยได้แต่มันมันเหมือนเป็นการเลี่ยงบาลีอะ่ะในในคอกส์บ ในบังกลาเทศก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็พยายามพิจาริกเลี่ยงคำว่า r e f u g m p s a m p s ฝ่ายของบังกลาเทศเองนะก็ไม่ได้ต้องการให้ชาวโรงยานยอยู่ตลอดไปแล้วก็มีการเจรจากันตลอดเวลานะ,ะระหว่างตัวแทนของ UNSCR แล้วก็บังกลาเทศแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าดิฉันขอมองโลกแบบโลกไม่สวยเนี่ยการมีอยู่ของค่ายผู้อพยพ นะคะมันส่งผลต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอยู่อยู่พอสมควรนะคะเพราะหมายความว่าอะไรหมายความว่าบาังคลาเทศก็จะได้เงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศองค์กรในสังกัด UN หรือ NGO ต่างๆมากมายให้เข้าไปพัฒนาให้เข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโรยิงยาหรือในกรณีของไทยก็คือเข้าไปดูแลเรื่องของผู้อบยพชาวกะเหรี่ยงว่ากลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆ นะคะดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของอกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าผู้ลี้ภัยเองอะ่ะมันก็มีเรื่องการเมืองแล้วก็มีเรื่องของการเมืองภายใน NGO ภายในองค์การสาประชาชาติอยู่อยู่ด้วยนะคะ,ะบังกลาเทศเ,เ,เองก็ได้ประโยชน์พอสมควรจากการดำรงอยู่ของค่ายผู้อพยพ ในคอส์ภาษามีค่ายผู้พยพก็สองสาแห่งนะคะเป็นค่ายผ,ผู้พยพขนาดใหญ่มากนะคะเพราะเพราะว่ามีคนหลายแสนคนเป็นเกือบล้านคนน่ะหรือปัจจุบันอาจจะมีเป็นล้านคนแล้วนะคะเออแต่ดิฉันคิดว่าโอกาสที่ชาวโรฮิงญานเนี่ยจะได้ไปเป็นพลเมืองของบังกลาเทศนะคะ โอกาสเป็นไปได้น้อยมากแล้วเมื่อกี้คุณสันชัยถามดิฉันก่อนหน้านี้ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอบพยพไปอยู่ประเทศที่3อาจจะไปอเมริกาอาจจะไปยุโรปอาจจะไปออสเตรเลียนะหรือไปที่อื่นๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของคนโรฮิงญาก็คือเขาไม่มีเอกสารที่จะยืนยันตัวเองได้นะคะว่าเขาคือใครแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ย ไม่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ไม่ได้มีความรู้ว่าจะคือจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นอุปสรรคหลักแต่ว่าดิฉันก็เคยพบกับคนโรฮิงยาซึ่ง ได้มาอยู่ในประเทศไทยนะคะได้ไปอยู่ในยุโรปได้ไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็ไปเป็นกระบอกเสียงให้กับคนโรฮิงญาในในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเหมือนกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปการอพยพไปอยู่ประเทศที่3เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออปชันสำหรับชาวโรฮิงญาทุกคนแล้วทางออกที่ดีที่สุดอะก็คือให้พวกเขาเนี่ยกลับเข้ามาในในเมียนมาได้ แต่ดิฉันไม,ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็กระบวนการพิสูจน์สัญชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วดิฉันกไ็ไม่อยากจะเชื่อว่าชาวโรฮิงญ,ญาจะกลับคืนมาสู่เมียนมาในเร็ววันนี้นะคะ<ม>เพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยหมู่บ้านของเขาถูกเผาหมดแล้วคือหมู่บ้านหลายหมู่บ้านของคนโรฮิงญ,ญาถูกเผาหมดแล้วแล้วความสําคัญของรัฐยะไข่ในทางเศรษฐ,ฐกิจเนี่ย มันทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นทองไปหมดแล้วอะค่ะดังนั้นรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยถ้าในอนาคตนะคะกองทัพมาคุมรัฐบาลเมียนมาแบบ100%ไม่ไม่ใช่รัฐบาลของ nld แล้วนะคะเป็นรัฐบาลที่กองทัพควบคุมได้เนี่ยเขาก็จะมีท่าทีกับโรฮิงญาแบบแตกต่างออกไปก็คือไม่กลับมาเลยก็ดี <c oughs> คือไม่ต้องการที่จะให้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการกลับมาของ พลวิญญาก็เท่ากับว่าหนึ่งความพยายามกวาดล้างพลวิญญาของกองทัพเมียนมาที่ทํามาโดยตลอดเนี่ยก็จะสูญเปล่าสองก็คือพื้นที่ที่มันเป็นเงินเป็นทองมากในรัฐยะไข่เนี่ยก็คือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะะดังนั้นดิฉันส่วนตัวเลยเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ยากมากนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากที่ เออคนโรฮิงญาจะกลับเข้ามาในรัฐยะไข่อาจจะกลับเข้ามาบางส่วนแต่ว่าจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองทรัพย์สินอ่ไม่ต้องไมพูดถึงแล้วนะคะคือสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปหมดแล้วบ้านถูกเผาญาติถูกฆ่าหรือคือถ้ากลับเข้ามาในในเมียนมาเนี่ยก็หมายความว่าเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่มีเงินทุนไม่มี อะไรเลยนะคะก็ดิฉันก็เลยอยากจะย้ําอีกสักรอบหนึ่งว่าเหตุผลพวกเนี้ยมันคือเหตุผลง่ายๆเลยว่าทําไมเราถึงต้องให้ทำทำความเข้าใจแล้วก็สนกลับมาสนใจประเด็นเรื่องโลหิตย้ายครั้งหนึ่งค่ะจริงๆในอัรยายเมื่อกี้เนื่องจากเวลาเราจํากัดนะครับก็จะมีส่วนบางส่วนที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือท่าทีของรัฐบาล NLD ที่มีต่อโรฮิงญ,ญาที่อาจารย์อาจะจะช่วยรีแคปสักน,นิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆท่าทีของเขาแตกต่างกับรัฐบาลทหารอย่างไรบ้างเพราะว่าตามข่าวเราได้ยินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนเราได้ยินมาตลอดเนะออาะองซานสูจีการออกมาพูดถึงโรฮิงญ,ญายัางไงอะไรเงี้ยครับอาจารย์อาจจะลองรีแคปสักนิดนึงครับในการเมืองของเมียนมานะคะเราควรจะแยกส่วนกันว่า การเมืองในระดับชาติการต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองหรือระหว่างพรรคเอแดีก,กับกองทัพก็คือเรื่องหนึง่งการต่อสู้ระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมก็คืออีกเรื่องหนึง่งซึ่งแตกต่างกันเวลาเราพูดถึงทัศนคติที่เป็นในเชิงลบนะะระหว่างคนที่คนพุทธมีให้คนมุสลิมเนี่ย เขาจะไม่เอาการเมืองในในระงในระดับประเทศเนี่ยมาจับเท่าไหร่คือคือเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเราตามการเมืองเมียนมามาโดยตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่องซานสูจีเองนะคะที่ใครๆยกย่องว่าเป็นไอดอลเอ่อเป็นฮีโร่ประชาธิปไตยเนี่ยเธอก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคนโรฮิงญ,ญาเนี่ยในเชิงลบมากๆนะคะแล้วก็ท่าทีที่รัฐบาล NLD มีต่อชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นการการันตีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของคนโรฮิงญาเลยนะคะแล้วในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมานี้รัฐบาล NLD ก็โดนวิพากวิจาร์ณอย่างหนักนะคะเรื่องไม่ต้องการแก้ไขเรื่องโรฮิงญาหรืออ่อนน้อมถ่อมตนกับกองทัพ มากจนเกินไปกองทัพบอกว่าเราไม่ต้องการโรฮิงญากลับมาแล้วเราต้องการกวาดล้างคนโรฮิงญาหรือมันมีคําว่า genocide เนี่ยการฆ่าล้างเผ่พันธุคนโรฮิงญาที่ผู้แทนของ UNSCR ผู้แทนของ UN เอ็นเขาาพูดเนี่ยนะคะแต่ท่าทีของ NLD และองซานสูจีเองก็คือเลือกที่จะเงียบนะคะคือลักษณะนิสัยของคนพม่าเนี่ยคือไม่ชอบพูดเยอะ นักการเมืองไม่ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างแล้วท่าทีขององซานซูจีเนี่ยที่เขาแสดงออกมาชัดเจนว่าพูดเป็นภาษาบ้านๆคือรังเกียจอะรังแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบคนมุสลิมไม่ได้เชื่อมั่นในความเท่าเทียมกัน ทางชาติพันธุ์และศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ชี้ให้เราเห็นนะคะว่าทัศนคติของคนพุทธนะ,ะในในเมียนมาเนี่ยคือยังมีอคติกับชาวมุสลิมอยู่เยอะแต่ว่าปัจจุบันหลังจากที่เกิดรัฐประหารแล้วนะคะแล้วเราได้เห็นภาพของชาวโรฮิงญาออกมาชู3นิ้วเคียงข้างคนพุทธพม่าเนี่ยมันมันชี้ให้เห็นอะไรหลายอย่างโอ้ดิฉันแบบ อิโมชันแนมากตอนเห็นภาพพวกนั้นน่ะเรารู้สึกเลยว่าคือคือการต่อต้านเผด็จการน่ะการต่อต้านแบบระบอบ t otalitarian i s m ึมอำนาจนิยมอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆ่ะที่คนโรฮิงญาถ้าเขาจะกลับมาสู่พม่าเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นรัฐบาลที่ให้สิทธิเสรีภาพกับเขาแล้วเขาก็รู้ดีว่าตาราบใดก็ตามที่กองทัพเนี่ย ยังอยู่ในอำนาจยังคอนโทรลทุกอย่างได้เนี่ยโ,โอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วก็กลับมาตั้งต้นมีชีวิตที่ดีอีกครั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อพูดแบบเชิงสรุปนะคะระหว่าง NLD กับระหว่างกองทัพเนี่ยถ้าคนโรหิงยาจะเลือกยังไงก็ต้องเลือก NLD อยู่แล้ว <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่ใช่คุยง่ายนะคะแต่อย่างน้อยคือ ไม่มีอาวุธอ่ะออครับใครท่านผู้ฟังส่วนมีคำถามนะครับก็สามารถถามได้ในช่อง Q&A นะครับผมทีน,นี้ในเวทีนานาชาติเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาเคยมีการพูดถึงหรือเสนอทางแก้ปัญหาชาโรฮิงญาแบบยั่งยืนบ้างไหมครับหมายถึงว่าวมันมปปัญหาจริงๆถ้าฟังอาจารย์นี่มันก็โหเลื้อรลงมานานแสนนาน<ช>หลายทศวรรษแล้วครับ เออทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือเขาต้องได้กลับมาเมียนมาค่ะต้องต้องแล้วต้องกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเดิมของพวกเขาด้วยนะแต่ข้ออย่างที่บอกไปแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่หมู่บ้านของเขาอ่ะมันถูกเผาไปหมดแล้วแล้วก็มีหลักฐานนะมีสกู๊ปข่าวออกมาว่าเออมีในทุนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาแล้วนะคะคือดิฉันถึงมองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่เรื่องของอคติเกี่ยวกับโอโ้ชาติพันธุ์ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะคะออในยุคข,ของ NLD เอนี่ยองซันซูจีเธอก็พูดถึงเรื่องของการพิสูจน์สัญชาตินะคะเรื่องของการ ทำไอดีการ์ดคือคือไอดีกา์คล้ายๆกับของไทยนะ่าจะเป็นแบบใบต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนโรฮิงญ,ญาเนี่ยยังไงก็ตามสังคมของพมา่าไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือยุคหลังรัฐประหารเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าคนโรฮิงญ,ญาเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาอยู่ดีคนปันเตนที่เป็นคนมุสลิมจีนหรือว่าคนอารัคนยะไข่ที่เป็นคนมุสลิม อันนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งแน่นอนนะคะแต่กรณีของโรฮิงญาเนี่ยมันคือคือเส้นแบ่งแล้วคือคือมันมีความเบลอมากอะ่ะอัตลักษณ์ของชาวโรฮิงญาเนี่ยคือคนโรฮิงญาเขาจะบอกว่าไม่เปลอนะเพราะว่าปู่ย่าตายายของฉันเนี่ยอยู่ในดินแดนตรงเนี้ยมาไม่รู้กี่เจเนเรชันแล้วแต่คนพม่านะคะเขาก็จะบอกว่าอีกอีกแบบหนึ่งเลยว่า คุณคือคนที่มาจากเบงกอลคุณคุณคือคนที่มาจากบังคลาเทศดังนั้น่ะคุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นประชากรของของเมียนมาอย่างแน่นอนนะการพิสูจน์อันเนี้ยจริงๆมันมันเป็นปัญหาเลื้อนลังมาตั้งแต่ยุคข,ของของเนวินนะคะที่เขาพยายามจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะพิสูจน์สัญชาตินะว่าคุณเป็นคนเมียนมาจริงคุณจะต้องไปหาหลักฐานให้ได้ว่าญาติของคุณเนี่ย อพยพเข้ามาในเมียนมาตั้งแต่สงครามอังกฤษพม่าครั้งที่หนึ่งก็คืออะไรล่ะเก็คือศตวรรษที่สิบเก้าอะค่ะแล้วคุณคิดว่าคนโรฮิงญ,ญาเนี่ยที่เขาเป็นชาวบ้านเป็นเกรรษตรกรธรรมดานเนี่ยเขาจะเก็บหลักฐานของปู่ย่าตายายของเขาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วไวไหมล่ะ <laughs> ตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคมอะ คือโอกาสมันเป็นไปไม่ได้นะมันชี้เห็นว่ามันชี้ว่าแล้วถ้าบาลเมียนมาเนี่ยพยายามกีดกันไม่ให้เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็มาจากไหนแค่นั้นเองค่ะมีคำถามจากผู้ชมนะครับคำถามถามว่าคำถามแรกนะครับโอ้โหมีสองสามคำถามครับคำถามแรกคือถามว่า ตอนนี้มันมีเออ,เอ,อจะเรียกนว่าดีลนะไรทางแก้ปัญหาหรอหรืออะไรที่ในเชิงภาพประชาสังคมที่ทำช่วยเหลือชาวลุยยาในประเทศไทยหรือเอเชียบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุมชนผู้อ,อพยพหรืออะไรแบบนี้อะไรอย่างงี้มันมีบ้างไหมครับที่น่าสนใจในตอนนี้เหลักๆเลยคือค่ายผู้ลี้ภัยในบางกละเทศค่ะในอคอสตาริกา ข้ามแม่น้ํานาฟเข้ามาก็คือฝั่งของพม่าและฝั่งของยะไข่ละคุณข้ามกลับไปก็คือเมืองคอส์กสซาซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองมันถูกกํากับโดยค่ายผู้ลี้ภัยอ่ะเพราะาดิฉันอธิบายไปแล้วว่าการเข้ามาของค่ายผู้ลี้ภัยหมายความว่าอะไรคุณจะต้องมีแคมป์คุณจะต้องมีเฮดคอร์เตอร์ของคนที่เข้ามาทํางานคุณจะต้องมี NGO เข้ามา มันก็ต้องมีโหเศรษฐกิจในเมืองนั้นก็จะต้องรุ่งเรืองขึ้นในระดับหนึ่งนึกถึงกรณีของแม่สอดในไทยอะคะ่ะซึ่งแม่สอดเนี่ยเป็นเมืองด่านหน้านะคะของของผู้อพยพลี้ภัยมาจากฝังฝ่งฝั่งพมามีคลินิกที่เรารู้จักกันดีมีชุมชนมีแคมป์ของผู้ลี้ภัยหลายแห่งที่ที่อยู่ไม่ห่างก,กันนักนะคะดังนั้นเนี่ยแม่สอดจึงกลายเป็น แม้จะไม่ใช่เมืองหลักของตากก็ตามแต่ว่าปัจจุบันก็คือมีร้านอาหารมีโรงแรมมีคือเศรษฐกิจไปได้เพราะว่า NGO เข้ามาเพราะว่าเงินทุนเข้ามาให้กับแคมป์ผู้ลีภ้ภัยนะคะดิฉันถึงบอกว่าการที่บางประเทศเนี่ยมีแคมป์ของชาวโรฮิงญาอยู่อ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ภาพของความ หดหูภาพของความอสิ้นหวังอะไรซะทีเดียวนะคะมันยังหมายถึงว่าเศรษฐกิจพื้นฐานของเมืองอะ่ะคุณจะต้องรับคนแบบล้านคนคุณจะต้องรับฝรั่งหรือว่า NGO จํานวนมากหรือแม้แต่ที่เป็นชาวบางคละเทศเองเนี่ยที่เข้ามาตั้งศูนย์กลางของเขาตรงนั้นนะคะ ในประเทศไทยนะคะเราเราไม่ได้มีที่รับชาวโรฮิงญาเป็นกิจจลักษณะนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่รับชาวโรฮิงญาและจะพยายจะผลักดันคนกลุ่มนี้ออกไปกลับไปสู่ฝั่งฝั่งเมียนมาทั้งหมดนะคะแล้วคืออันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่พอเกิดรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะว่า มีคนไทยจํานวนมากที่รู้สึกอึดอัดกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีแอคทีฟวิสมีคนที่ถูกไล่ล่าที่เป็น,นขุนมาเน่นนะคะถูกไล่ล่าจากรัฐบาลเนี่ยแล้วก็อพยพข้ามแม่น้ําข้ามชายแดนเมียนมาเข้ามาในไทยทางการไทยในช่วงแรกท่าทียังบอกว่าไม่รับเลยอ,อันนี้คือดิฉันพูดได้ง่ายๆเลยนะคะคือที่ผ่านมาสามสิบสี่สิบปีเนี่ย รัฐบาลไทยพยายามทุกพิถีทางที่จะผลักดันผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เดิมมาจากเมียนมาเนี่ยให้กลับไปให้ให้ได้ให้มากที่สุดแล้วเป้าหมายของรัฐบาลไทยอะง่ายๆเลยก็คืออยากจะปิดแคมป์ผู้อพยพผู้ลี้ภัยด้วยซ้ำไปนะดังนั้นน่ะนี่คิดแบบไทยๆนะคือการจะรับผู้อพยพเข้ามาใหม่เนี่ย เขาจะคิดว่ามันคือมันคือภาระไม่ใช่ภารกิจนะคะภาระที่มันจะตามมาด้วยงบประมาณหรืออะไรอีกหลายอย่างดิฉันก็เลยพูดได้ง่ายๆเลยค่ะว่าในกรณีของไทยเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ไม่ได้ยินดีที่จะต้อนรับชาวโรฮิงญาหรือผู้อพยพใดๆเลยครับอ,อาจารย์ไม่มีคําถามอีกมีคําถามนะครับแต่ว่าเมื่ออาจารย์ก็ได้ตอบไปแล้วก็คือ เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยรัฐบาลไทยกับอรฮญ,ญานี่คำถามมันก็ถามต่อว่าแล้วประเทศอื่นในอาเซียนล่ะมีท่าทีกับชะตากรรมชาวโรฮิงญ,ญาอย่างไรบ้างนอกจากประเทศไทยครับอาจารย์พอตอบได้บ้างไหมครับในมุมมองของประเทศมุสลิมนะคะอย่างอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียคือชัดเจนมากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามพูดถึงประเด็นโรฮิงญญามาโดยตลอด แต่เมื่อใดก็ตามที่มีข้อเสนอว่าให้มาเลเซียหรืออินโดนีเซียรับชาวโรฮิงญาเข้าไปเป็นผู้อพยพเนี่ยท่าทีก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างที่ทุกท่านรู้นะคะว่าอาเซียนเนี่ยไม่ไม่ได้มีกลไกที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโรฮิงญาอย่างจริงจัง <c oughs> อย่างน้อยเนี่ย ไม่อย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือคุยกันว่าจะทำยังไงว่าจะ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 พิจิกยังไงดีหรือว่าจะทำยังไงกับชาวโรฮิงญาดีหรือว่าจะไปกดดันรัฐบาลเมียนมายังไงดีแต่ว่าในท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะคะในยุคนั้นคือยุคของรัฐบาล NLD นะคะยังทำอะไรไม่ได้เลย แล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของคณะรัฐประปหารเป็นกองทัพกลับเข้ามาเนี่ยนะถึงแม้ว่าโอเคจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วอาเซียนก็ภาคภูมิใจเหลือเกินว่าได้คุยกับเอออะไรล่ะผู้นําอาวุโสของกองทัพเมียนมาพลเอกอาวุโสมินอองไลอะไรเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอะอาเซียน ไม่สามารถไปกดดันให้เมียนมาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะทุกอย่างที่อาเซียนทำหรือพูดเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่แบบเบาบางเบาบ,บ,บไม่ได้มีทีท่าแบบ agressive ไม่ได้มีทท่าแบบต้องทำนะถ้าไม่ทำจะมีมาตรการลงโทษเพราะอาเซียนไม่ได้มีธรรมชาติ กดดันหรือว่าจะไปลงโทษชาติสมาชิกนะคะเพราะเขาถือว่ามันเป็นกิจการภายในของเขาอันอันนี้ก็คือเอ่อ,อ,อความอ่อนแอส่วนหนึ่งของอาเซียนะคะ่ะครับผมมีคำถามนะครับอันนี้จากผู้ชมที่มาจากมาเลเซียนะครับเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ารัฐบาลรัฐบาลเขาเนี่ยก็มีนโยบายเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดแล้วคือรัฐบาลมุสลิมรัฐบาลประเทศมุสลิมก็มีท่าทีเหมือนจะต้อนรับ ชาวโรฮิงญ,ญาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายถึงเวลาริงผมพูดถึงแล้วกันรับผู้ริภัยก็จะมีท่าที่อีกแบบหนึง่งแล้วอย่างนี้มันจะมีทางไงนี่ถามในฐานะสมมติอาจารย์แนะนำรัฐบาลมาเลเซียนะครับก็าถามว่าจะเป็นทางได้ไหมที่จะพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเขาหรือทํายังไงในฐานะอาเซียนเองกับนานาชาติเองในการที่จะแก้ไขปัญหาโรฮิงญ,ญาเนี่ยครับ ถ้าเรามองวิกฤตในซีเรียเป็นตัวอย่างนะคะรัฐบาลในยุโรปเนี่ยเขามีแบ่งโคต้ากันเลยว่ารัฐบาลเนี้ยจะรับสามารถรับผู้อพยพเข้าไปได้กี่คนนะจะจะทำอะไรให้สถานการณ์การสู้รบหรือความขัดแย้งในซีเรียเนี่ยเบาบางลงไปได้บ้างแต่ก็อย่างที่ดีฉันบอกว่า EU ไม่เหมือนกับอาเซียนนะคะ แล้วอาเซียนเองเนี่ยก็ไม่ต้องการเป็นเหมือน eu เพราะชาติต่างๆในอาเซียนไม่ได้ใจกว้างเหมือนชาติใน eu คือกว่าที่ประเทศใน eu เนี่ยเขาจะใจกว้างเหมือนทุกวันนี้เขาก็ต้องผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาก็ต้องผ่านเอ,อ่ออะไรละ่ะ e a t depression หรือว่าเออศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเขาก็ต้องผ่านสงครามโลกเขาต้องผ่านอะไรที่มันเป็นบทเรียนสำคัญให้ ชาติในยุโรปเนี่ยมีความใจกว้างแล้วก็เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆม,มากขึ้นนะะแต่ในกรณีของอาเซียนเนี่ยเอาเฉพาะในในประเทศของเราเองเนี่ยในในอินโดนีเซียนะคุณยังมีปัญหาคนมุสลิมสายแบบเอ็กซ์ตรีมยังทะเลาะกับมุสลิมสายอะไรล่ะสายไม่เอ็กซ์ตรีมอยู่เลยอะหรือในไทยความแตกต่างงด้านการเมือง เสื้อเหลืองเสื้อแดงการประท้วงระหว่างพวกโปรโดิมคริซีกับพวกโปรอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลายุโรปไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าเขาแยกเรื่องพวกนี้ออกจากประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนมันก็เลยทำให้เขาแบ่งเลยเขามีโคดต้าเลยว่าอาสวีเดนรับไปเท่านี้นะนอร์เวย์รับไปเท่านี้อังกฤษมีศักยภาพเท่าไหร่เขา ขอโทษค่ะอังกฤษไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EU แล้วเอย,ยอเยอร์เยอรมนีรับไปเท่านี้เท่านี้นะคะแต่ว่ากรณีของอาเซียนเนี่ยเรื่องผู้อพยพเป็นเป็นเหมือนกับยาพิษเลยของอาเซียนนะคะถึงแม้ว่าโอ้ยตอนแรกนะคะตอนที่เกิดวิงงกฤตในในยะไข่ในโรฮิงญาเนี่ยคนมาเลเซียนเนี่ยออกมาเดินขบวนประท้วงคนใน อินโดนีเซียเนี่ยโหเราจะต้องช่วยเอามุสลิมบราเธอร์สอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงนโยบายในระยะยาวที่ทำได้ในทางปฏิบัติเงียยแล้วก็อย่างที่เราเห็นอยู่ว่าคนโรฮิงญาก็ยังอยู่ในคนส่วนใหญ่นะที่หลบหนีไปเนี่ยก็ยังอยู่ในค่ายผู้อพยพเหมือนเดิม มีคําถามเชิงแนะนําของผู้ชมนะครับถามว่าจะมีโอกาสไหมครับที่ประเทศต่างๆจะมองผู้อพยพเป็น labor f o r ์ e เป็นแรงงานและยีต้อนรับเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศครับถ้าดีฉันเป็นรัฐบาลดีฉันจะมองอย่างนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าคนอย่างเราเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้นําในรัฐบาลนะ,ะเราก็ไม่สามารถไปการันตีได้ว่าคนโรฮิงญาเนี่ยจะจะไปเป็นแรงงานในด้านนู้นด้านนี้นะคะจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเรามีคนโรฮิงญาอยู่เยอะมากนะคะ คนที่ขายโรตีหรือว่าคนงานก่อสร้างบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นคนโรฮิงญาเพียงแต่ว่าเขาอพยพเข้ามาในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือแบบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะคะยังคิดว่านี่เป็นข้อเสนอที่ดีดีมากนะคะแต่เราในฐานะที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่ที่ฟังอยู่ก็าอาจจะมาจากเอเชียตะวันอกเฉีใต้ยเยอะเหมือนกันนะคะ เวลาเรามองตากันแล้วเราน่าจะรู้ใจเนาะว่ารัฐบาลของเราเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างให้ผู้อพยพหรือว่าคนที่มาจากที่อื่นคนที่เป็นคนแปลกหน้าให้เข้ามาเป็น labor force ในประเทศของเรามากขนาดนั้นอ,อาจจะยกเว้นสิงคโปร์นะคะคือคือเขาเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานจริงๆก็เ,เลยทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยก็มาจากอินโดนีเซียมั่งมาเลเซียไทย เมียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอสิงคโปร์ก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่ขนาดนั้นที่จะแบบแบบโอ้ับคนโรฮิงญาทั้งหมดไปได้อะไรเงี้ยแล้วดิฉันคิดว่าถึงเขาเป็นประเทศใหญ่เขาก็ไม่ทำนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วก็นั่นแหละคะ่ะ <laughs> <laughs> มีคำถามนะครับ ของจากผู้ชมนะครับอันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะให้ให้ความเห็นเพิ่มเติมได้นะครับว่ามุมมองทัศนคติของชาวมุสลิมอื่นๆที่มีต่อชาวโรฮิงญายนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือคือในในคำถามนี้เขามองว่าเอ๊ะคนโรฮิงญาเนี่ยถูกรูก้ถูกดูแรานจะชาวมุสลิมหรือเปล่าหรือถ้าถูาถกเนี่ยเพราะอะไรทําไมครับอะไรเงี้ยครับถูกค่ะ ถูก discriminate โดยชาวมุสลิมด้วยกันเองนะคะคือในในรัฐยะไข่เนี่ยมีเป็นสองส่วนใหญ่ก็คือข้างเหนือกับใต้ใช่ไหมคะคนทางใต้เนี่ยก็คือคนยะไข่ที่เป็นคนพุทธหน้าตาเหมือนคนคนยะไข่อะหน้าตาเหมือนคนพมา่าแต่อาจจะสีผิวคล้ำกว่านิดนึง เ,เขาก็จะมีคนยะไข่ที่เป็นคนพุทธแล้วก็คนมุสลิมนะคะแล้วที่ที่ท่นบอกไปว่าก็มีคนมุสลิมกลุ่มอื่นๆด้วยคือคนกลุ่มนี้ก็จะมองว่าคนโรฮิงญาไม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาอะในขณะที่คนมุสลิมอื่นๆเนี่ยเขาถือว่าเขาได้รับการยอมรับจากคนในสังคมอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ย คือ recognize การมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาให้บัตรประชาชนกับเขาขอพาสปอร์ตได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ในกรณีของของชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีเอกสารแล้วมันเป็นเหมือนกับแผลในใจของของคนของคนพมา่าส่วนใหญ่ด้วยนะคะว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนมุสลิมเอ้ยไม่ใช่เอ่อไม่ใช่คนที่อาศัยมาในพื้นที่นี้ตั้งแต่เดิมก็เลยทำให คือเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องของการกล่อมกลาวทางสังคมด้วยอะ่ะคือคือมีคนพูดใส่หูมาตลอดเวลามันก็ทําให้คุณเชื่อแล้วอะ่ะว่าคนโรฮิงญาเขาเป็นคนต่างชาติแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางนะคะคนโรฮิงญาเองอะ่ะ เขาก็มีความผูกพันอยู่กับอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่อ่ะคือในรัฐยะไข่ทางตอนเหนือแล้วมันก็มีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะโดยมีการทำวิจัยเขียนบทความโดยนักวิชาการต่างๆที่พิสูจน์ออกมาแล้วว่าชาวโรยิงญาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมามานมนานแล้วนะคะหรือถึงแม้ว,ว่าเขาเพิ่งจะอยู่มา40ปีที่ผ่านมา so what นะ,ะตาบไทยก็ตามที่เขาเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นะคะแล้วเขาก็เป็นเป็นเป็น labor force อะ่ะเป็นเป็นกำลังผลิตในพื้นที่นั้นๆน่นะทำไมเขาถึงจะมีตำแหน่งแห่งที่ในสังคมพมา่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในในลิสต์ของรัฐบาลเมียนมาไม่ได้เออไม่ไม่แน่ใจว่ตอบคำถามหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ นี่ยค่ะคือ discriminate กันจริงๆดด,ดิฉันเคยเจอกับตัวเลยที่คนกะเหลี่ยงคริส mm hmm. ด่าคนโรฮิงยาให้ฟังจนแบบต้องหันกลับไปมองแล้วก็นั่งกลับกลับมานั่งเนี่เอ้ยเขาเป็นคนคริสนี่หว่าแล้วเขาก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกคนพาม่าแบบดูหมิ่นเหยียดหยามมาอย่างยาวนานแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็แบบไม่ชอบคนโรฮิงญาเหมือนกันออ อันนี้อาจ,จะรีเลทคำถามเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์คิดไหมครับว่าเป็นเพราะความแตกต่างกันเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่ชอบกันหรือทะเลาะก,กันโดยเฉพาะในเคสของโรงยานในพมา่าซึ่งผมชื่อว่าอาจารย์ก็น่าตอบคำถามนี้ไปแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างก็คือ,คอการทะเลาะกันคือแต่จริงแล้วในเอเชียเนี่ยเราเป็นทวีที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาต่างๆเลยแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้มโนทัศน เรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาตินี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาโรฮิงญาครับเออดิังคิดว่าในในเมียนมาเนี่ยมันจะต้องแก้ด้วยเวลาส่วนหนึ่งนะคะคือคนรุ่นใหม่ๆอ่ะเจเนอเรชันแเนี่ยในปัจจุบันอ่ะเขาเข้าใจความหลากหลายตรงจุดนี้นะคะแล้วเขาก็ถ้าถ้าเห็นนะ,ะในการประท้วงที่ผ่านมา หลายเดือนสองสมเดือนเนี่ยเราจะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาชูป้ายเลยว่าตอนนี้เราเข้าใจชาวโรฮิงญ,ญาแล้วขอโทษด้วยที่คนพุทธเนี่ยเคยเ,เคยด่าหรือว่าเคยต่อว่าหรือเคยประนามคนโรฮิงญ,ญามาก่อนอะไรเงี้ยคือดิฉันคิดว่าภาคประชาสังคมในในในเมียนมาเนี่ยอาจจะอาจจะมีท่าทีแบบอะไร discriminate ชาวโรฮิงญ,ญาเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปแล้วแหละ แต่ปัญหามันก็ยังอยู่ที่ตัวรัฐอะ่ะตอน,น,ม,นมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจากเดิมที่มันเป็นรัฐบาลพลเรือนที่ยังพอคุยกันได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบรัฐทหารแบบร้อยเปอร์เซนที่จะทำอะไรก็ได้อะ่ะแล้วก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าทหารหรือกองทัพเยนมานี้เขาเขาไม่ต้องการเอาชาวโรฮิงญาไว้อย่างแน่นอนอะ่ะมันมีภาพ ภาพหลุดออกมานจริงๆไม่หลุดนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่เผยแพร่ออกทั่วไปมันมีภาพที่ตอนที่องซาสุจีไปเยือนรัฐยะไข่เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการประทะกันอย่างรุนแรงเนี่ยเออมันมีภาพที่เธอเดินลงหรือจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็ขนาบโดยนักธุรกิจคนที่รว,วยที่สุดในในเมียนมาสองสาคน นะมันมันชี้เหตุว่าอะไรคะมันชี้เหตุว่าแม้แต่รัฐบาลพลเรือนที่เราคิดว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดเนี่ยก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับกลุ่มคโครนี่หรือนักธุรกิจอะ่ะหรือแม้แต่กองทัพเองอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าธุรกิจของกองทัพนี่มันมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนนะคะ ก็กล si es que ับมาเรื่องเนี่ยประเด็นเศรษฐกิจว่ามันมันมีความสําคัญมากกว่าที่เราคิดแล้วถ้าเราเรามองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยโอ้อนาคตของชาวโรฮิงญาที่จะกลับเข้ามาในเมียนมาลุ้นเลยค่ะคือยากยากพอสมควรเลยแหละก็อาจารย์เหมือนว่าจริงๆมันก็เป็น ปกติของประเทศในอาในเอเชียนะครับที่จะมองเศรษฐกิจกมากกว่าเรื่องของการโปรโมทความหล,ลมากหลายวัฒนธรรมอะไรท่อนั้นนะครับก็คืองั้นทำอเไรเสกีศิลักก็จะคลายปัญหา,รรานรฮิงญาอาารครับโควิดทําใหสถานการณ์ชาวโรฮิงญาปัญหาโรฮิงญานี่เปลี่ยนไปบ้างไหมครับหรือแย่ลงกว่าเดิมหรือไงไหมาอาจารย์พอทราบเรื่องนี้ไหมครับเรื่องโควิดเดนคิดว่าคนในภายในเมียนมานเนี่ยเขาหลงลืมเรื่องเรื่องชาวโรฮิงญาไปแล้วล่ะ ชั่วขราวนะเพราะว่าเอาง่ายๆนะคะทุกวันนี้คนเมียนมากระวนกระวายกับการถอนเงินมากมในขณะที่คนไทยเรากระวนกระวายกับการฉีดวัคซีน<ม> <laughs> คนเมียนมาเนี่ยเขากระวนกระวายว่าเขาจะไม่เข,เขาจะไม่สามารถถอนเงินได้เงินที่เขาเก็บมาทั้งชีวิต<ม>แล้วมันไปฝากอยู่ที่ธนาคาระอ แต่คุณไม่สามารถถอนออกมาได้เพราะว่ารัฐบาลหรือแบงค์ไม่มีเงินไม่มีเงินสดให้คุณแล้วว่าคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะด้วยความกังวลพวกนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าเขาเขาลืมคือเขามีความจําเป็นจะต้องลืมเรื่องโรฮิงยาไปไปก่อนชั่วคราวนะรวมทั้งกรณีของกอง ทั้เองด้วยนะคะที่เขาก็คิดว่ามันมีเรื่องการปราบปรามประชาชนกลุ่มผู้ชุม,มนุมประท้วง,งการไล่ลา่าคนที่คิดต่างแอคทีวิสต์อะไรต่างพวกนี้ที่มันทำให้เรื่องโรฮิงญ,ญามันกลายเป็นเรื่องรองไปเลยและที่ฉันพูดตรงๆนะคะว่าชาวโรฮิงญ,ญาที่อยู่ในบังประเทศปัจจุบันนี้ชีวิตของเขาอ่ะน่าจะปลอดภัยม,ม,มากกว่าคน พมา่าคนเมียนมาที่อยู่ในเมียนมาด้วยซ้ําไปค่ะ hmm. คือคือหม,หมายถึงตอนนี้นะคะ uh, ไม่ได้ uh. ไม่ได้หมายถึงตอนที่ถูกไล่ล่าเมื่อหลายปีก่อนที่ถูกเผาบ้านมีผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นสถานก,นการณ์ก็เลวร้วายแต่ก็เลวร้วายไม่ต่างจากตอนที่เคนฝั่งประชาธิปไตยของของเมียนมาถูกกระทําย,ย่ํายีในทุกวันนี้เหมือนกันนะคะ อันนี้ต่อไปจะเป็นคำถามที่จะลิงก์ไปกับภาพยนตร์เรื่องกระเบราหูนะครับที่จากนี้จากคำถามจากทางบ้านก่อนนะครับก็จะมีคำถามหนึ่งก็บอกว่าในกระเบราหูเนี่ยไม่น่าจะอาจารย์จำได้ไหมครับเดี <c oughs> ๋ยวจะเล่าให้อาจารย์ไป <c oughs> ตัวละครเอธงชัยนะครับหรือคนที่ผู้พโยคเนี่ยมาอยู่ในสังคมในครอบครัวของพาวะ,ะมงเนี่ยได้อย่างกลมกลืนโดยที่เขาไม่พูดนะครับ ภาพการนำเสนอแบบนี้มันมันสามารถที่จะแอพพลายได้ไหมครับว่าจะเป็นทางรอดของการที่ชาวโรยาสามารถจะอยู่ไปประเทศนั้นได้แต่ว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ได้อยู่ครบพื้นได้นะแต่คุณไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนขอคุณออกมาหรือแสดงความเป็นตัวเองออกมาประการแรกนะคะคนโรยญาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่แสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้เพราะเขา หน้าตาแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ร้อยเปอร์เซ็นประการที่สองนะดิฉันคิดว่าสังคมใดก็ตามที่ไม่ยอมรับความแตกต่างหรือความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมหรือศาสนาเนี่ยเป็นสังคมที่ใช้ไม่ได้อะ่ะ <c oughs> คือคือในภาคสังคมของเราเนี่ยประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหานะคะกับคนโลหิงยาใช่ไหมคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านเนี้ย คนขายโรตีอะ่ะเขาก็คือคนโรฮิงญ,ญาซึ่งเราผูกพันกับเขามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเราเห็นคนหน้าตาแบบนี้คนบล็อกเนี้ยมาตั้งแต่เราจำความได้อะ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นคนโรฮิงญ,ญาแต่อ,อถ้าคนโรฮิงญ,ญาจะต้องเข้ามาอยู่ในสังคมหนึ่งๆยกตัวอย,อย่างอย่างสังคมไทยสังคมมาเลเซียสังคมอินโดนีเซียเนี่ย ทำไมเขาจะมีปากมีเสียงไม่ได้ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ฟรีเขามีคือเขาเขาเป็น labor force ใช่ไหมฮะคือเขากินอยู่หากินอย่างสุจริตอะนะดังนั้นยันคิดว่าความหลากหลายทางความเชื่อความคิดหรือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย มันเป็นความน่าตื่นเต้นของสังคมในศตวรรษที่21เนะะเหมือนที่สังคมในยุโรปเนี่ยเขาพยายามที่จะโปรโมทกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในลอนดอนเนี่ยคือดิฉันเคยไปใช้ชีวิตในลอนดอนอยู่หลายปีเวลาเราพูดว่า you are a Londoner เนี่ยคือคุณเป็นคนมาจากลอนดอนเนี่ยภาพเนี่ยมันมาอยู่ในหัวเลยนะคะว่าคุณต้องเป็นคนที่กินอาหารจากทุกชาติเป็นคุณจะต้อง ยอมรับในความหลากหลายทางเพศได้แน่ๆคุณจะต้องแบบเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้างนะไม่ได้จำกัดอยู่แต่ว่าลอนดอนเนอร์จะต้องเป็นคนขาวลอนดอนเนอร์ er จะต้องเป็นคนที่บรรพบุรุษอยู่ในอังกฤษมาแล้วสี่ชั่วคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนลอนดอนเนอร์สามารถเป็นแม่บ้านที่มาจากโรมาเนียคุณสามารถเป็นครูที่มาจากอิรักคุณสามารถเป็นใครก็ได้อ่ะ นั่นสิคะคือสังคมซึ่งมาชัวสังคมที่เติบโตแล้วและพยายามที่จะทำให้ความหลากหลายเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของสังคมมากกว่าจุดอ่อนคือสิงคโปร์พยายามทำนะคะแต่ว่าเราเราก็ยังต้องยอมรับกันอยู่ว่าในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของความเท่าเทียมกันเวลาคุณพูดว่าเอามาเอามาสิงคโปร์เลียนอย่างเนี้ย คุณคุณจะมองเห็นความเป็นคนสิงคโปร์ดั้งเดิมอะแต่คุณจะไม่ได้มองเห็นเออแม่บ้านชาวอินโดนีเซียซึ่งเขาไปทํางานอยู่ในสิงคโปร์ซึ่งกม็มีกรณีเป็นสแกนดัลเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าในสังคมซึ่งเขามาชัวร์จริงๆในเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่น่าสวยงามมันเป็นสิ่งที่สวยงามและดิฉันคิดว่า ดิฉันอยากจะเห็นสังคมซึ่งคนอย่างธงชัยไม่ต้องเป็นใบอะคะ่ะธงชัยเป็นคนที่จะพูดอะไรก็ได้อะในในตราบใดก็ตามที่มันยังอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ต้องพีซีก็ได้นะแต่ขอให้เป็นอยู่ในขอบของกฎหมายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมันมันสวยงามแล้วก็ดีขึ้นได้จริงๆ นี้คำถ,ถามจากผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะครับถามว่าหนังเรื่องบันไดกระเบราหูเนี่ยนะครับเอ,อได้น,นําเสนอประเด็นโลหิตยาเนี่ยให้ออกับคนอ,อคนไทยแล้วก็ต่างชาติให้รับรู้ประเด็นแาเนี้ได้อย่างไรบ้างหมายถึงว่าฟิดแบกของมาเลยเลยมาอันนี้อาจารย์พอตอบได้ไหมครับพูดตรงๆนะคะคือคือหลังจากที่ฉันดูหนังเรื่องนี้จบ เป็นห่นที่สองเนี่ยก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าประเด็นเนี้ยไอ้หนังหนังเรื่องเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาอย่างไร mm hmm. เพราะว่าเออคือคือเนื่องจากว่าธงชัยอ่ะพูดไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าฉันเป็นคนโรฮิงญานะหรือว่าฉันอบพยพมาจากที่ตรงนั้นตรงนี้แต่มันคือเมสเซจที่ผู้กำกับเนี่ยค่ะเขาพยายามจะพูดว่าเออเขาคือเขาอยากให คนไทยสังคมโดยพยางยิ่งในภูมิภาคของเราเนี่ยเข้าใจความหลากหลายแล้วก็ยอมรับในความหลากหลายตรงจุดนี้มากขึ้นนะแล้วก็คือคือฉันเคยมีโอกาสไปไป,ไปงานเสวนาที่พุ่มกับเนี่ยเขามาคุยให้ฟังนะที่ฉันถึงได้แบบอ๋อมันลิงก์กับ ประเด็นเรื่องโลหิงยาตรงนี้เองเพราะว่าพุ่มกับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากวิกิตการโรหิงยาจริงๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะทําให้เสียงเสียงของคนโรหิงยาเนี่ยมันเป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็เรียนคิดว่ามันมันเป็นวิธีการนําเสนอที่ที่เฉียบขาดมากพอสมควรนะคะที่อยากจะให้เสียงของคนโรฮิงญาเนี่ยเป็นที่ได้ยินแต่ว่า คนที่เป็นตัวแทนของคลริญญาเนี่ยกับไม่มีเสียงไม่มีบทพูดมีแต่อื้อื่อ่อ้าอ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันน่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเสียงเนี่ยแต่มันกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนแบบรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็อินกับหนังเรื่องเนี้ยคะ่ะคือในในความถ้าถ้าสมมติว่าธงชัยเนี่ยเขาพูดเขาพูดได้อนะหนังเรื่องนี้มันอาจจะมี มูดหรือมีโทนที่มันแตกต่างไปก็ได้แต่ไม่รู้นะคะคือเสียงการไม่มีเสียงเนี่ยพอมันมาประกอบกับแสงไฟนีออนมาประกอบกับฉากที่มันดูโ,โหเอ็กเซนตริกดูแบบเอ็กซอติกมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้บทของภาพยนตร์หรือตัวตัวโปรดักชันอะมันออกมาได้ได้ค่อนข้างจะลงตัวระหวังมันเป็นคอนทราสต์ระหว่างคนที่มีเสียง ซึ่งก็คือชาวประมงใช่นะกับคนที่ไม่มีเสียงก็คือคนโรฮิงญ,ญาอ๋อแล้วจำได้แล้วค่ะที่พุ่มกับเขาเลือกธงชยัยหรือเลือกให้เป็นชาวประมงเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้สึกคือกินใจจากภาพบ๊ทแมนอะ,อะของของชาวโรฮิงญ,ญาที่เขาอบพยพนะหนีภัยสงครามจากจากเมียนมาเนี่ยเข้าไปในมาเลเซียเข้ามาในไทยเข้ามาในอินโดนีเซียแล้วก็อพยพเขา้า อพยพแบบทางเรือค่ะแล้วก็เกิดเรืออับป,ปางมีข่าวเรื่องการค้ามนุษย์อะไรต่างๆที่ที่เราพบทางภาคใต้ของไทยด้วยอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะพุ่มกับเขาอยากจะเชื่อมโยงหรือรีเลทความเป็นน้ำค่ะความเป็นชาวประมงความเป็นมนุษย์เรือเข้ากับความไม่มีเสียงเข้ากับเ,เนี่ยความเป็นสังคมพื้นถิ่น ของของไทยด้วยพอพูดมากขึ้นแล้วก็จำได้แล้วค่ะจริงอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้กำกับนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจบจากรายการนี้นะครับเราตั้งใจว่าเราจะตีพิมพ์บทพูดคุย นะครับแล้วมาเผยแพร่ทีก็สามารถที่จะไปหาพูดกับก็คุยยาวครับคุยชั่วโมงกว่าเป็นกันเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แล้วมีคําถามคำถามที่น่าสนใจนะครับอัอนนี้จะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมจากผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดหนึ่งนะครับอยากรู้จักคโณลงยามากขึ้นจะมีสื่อหนังหนังสือแนะนําอีกไหมครับถ้าทามสนใจประเด็นนี้ <c oughs> ันนี้ที่ห็นไม่แน่ใจว่าเราจะหาดูกันที่ไหนได้จริงๆนะคะแต่ว่าเคยมีหนังของของคุณวุธบุญเอิมเรื่องไมเคิลส์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขาเผยแพร่าทางไหนนะคะแต่ว่าที่ฉันเคยเคย,เคยดูในวีมีโอแล้วเขาก็ให้โค้ดมาดูเพื่อเอาครับต้องเสิร์ <laughs> เพื่อการศึกษาเพราะว่าเอาไปเอาไปสอนนักศึกษานะคะคือคือสารคดีของคุณนวุฒิเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเขาเข้าไปทํามันเป็นหนังตึงสารคดีอะค,ะค่ะที่เขาพูดถึงชีวิตของคนโรยิงยาสองคนเปรียบเทียบกันชัดเจนเลยคนหนึ่งเป็นคนที่ในท้ายที่สุดแล้วได้ไปอยู่อเมริกา คือมีต้นทุนทางสังคมดีส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงงานเถื่อนในประเทศไทยแล้วก็คือบบบโหถูกตำรวจรีถไาถูกโหมีอุปสรรคในชีวิตหลายอย่างแล้วก็ยังไม่แต่งงานไม่มีลูกนะคะแต่ว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรียนคิดว่าหนังของคุณม่อนคุณอวุธบุญเลิกเนี่ยบางทีหอภาพยนตร์อาจจะไป นำมาใช้อีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อเตือนเตือนความทรงจําของเรามีต่อโรฮงญาด้วยนะคะแล้วก็บทความต่างๆทั้งใน BBC ใน CNN นะคะเขาเนื่องจากว่ามันเป็นวิกฤตที่โลกให้ความสนใจสูงมากเนี่ยมันก็จะมีบทความย่อยเรื่องต่างๆให้เราอ่านได้ง่ายนะคะมีไทม์ไลน์ว่า ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งดีฉันคิดว่าก็อ่านง่ายแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพกว้างๆแล้วก็ที่มาของปัญหานี้ได้ได้ได้กว้างขึ้นนะคะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับอาจารยล์ลิตามาโอ้โหเกือบสองชั่วโมงนะครับอาจารย์ <laughs> ทั้งการพูดก็ได้รายละเอียดหลายๆอย่างนะครับ คิดว่าคงจะได้ไอเดียแนวคิด,ดอะไรอย่างให้กับคนผู้ฟังในวันนี้นะครับเหมือนผมในฐานะตัวแทนผู้จัดงานคอร์ดิปเอเชียนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ลิตาเป็นอย่างตูนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้พิทขอบคุณผู้ฟังทุกคนครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับก่อนจบรายการวันนี้ผมขอรปจากสัมพัน์กิจกรรมค r ร์ดิปเอเชีย ประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้านะครับผมเราจะเป็นการจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกจากอินโดนีเซียเรื่อง After the Curfew นะครับโดยผู้กับชั้นคอออูอุสมาออิสมาอิลนะครับผมในวันพฤหัสที่17มิถุนายนนะครับเราก็จะมีการบรรยายเลคเชอร์ประกอบด้วยนะครับก็ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คอต t i v e a s i a นะครับซึ่งขึ้นที่แชทบอท แล้วนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ใครที่มีฟีดแบกนะครับช่วยกรอกแบบประเมินสักนิดนึงนะครับว่าท่านมาดูโครงการนี้มาฟังโครงการนี้แล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับทางผู้จัดงานจะได้นำฟีดแบกของท่านไปพัฒนานงานครั้งตอบต่อไปนะครับผมก็กรอกแบบประเมินได้ในห้องแชทนะครับผม,มเรามีลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังการทํางานของการนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งล่ามทั้ง3ภาษาในวันนี้นะครับที่มาช่วยแปลภาษาในวันนี้ให้กับเรานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับระหว่างว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรมข้อติบเอเชียครั้งต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องกล่าวว่าปรารีสวัสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 啊。Ah.